ใช่ครับซึ่งวันนี้เนี่ยเอกสารนี้ที่เห็นนะครับจะมีเป็นของกรมขนส่งทางบกซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่บอกว่ามีราคาประเมินนะครับอยากให้สังเกตที่ราคาประเมินตรงนี้ที่เขียนว่า1ล้านบาทครับแต่เมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าหลวงพี่แป๊ะเนี่ยซื้อรถมาในราคา4ล้านบาทแต่นี่คือราคาที่ประเมินจากกรมขนส่งครับเนี่ย1ล้านบาทคำถามก็คือว่าทำไมราคาประเมินมันมี1ล้านบาทแต่เวลาซื้อจริงอ่ะถึงซื้อ4ล้านบาทตรงเนี้ยมันเป็นที่มาของการเสียภาษีหรือไม่ครับเราก็ตั้งแต่ว่าเราไม่ได้มีความรู้เรื่องการซื้อขายของมือสองนะครับแต่ก็ไม่ได้คำชี้แจงอะไรตรงนี้แต่ที่สำคัญก็คือว่าวันนี้ทนายความของหลวงพี่แป๊ะเนี่ยโยนให้ผู้สื่อข่าวกลับไปถามกรมขนส่งว่าครับการเลี่ยงภาษีเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อมีตัวจดทะเบียนรถชัดเจนซึ่งในขั้นตอนที่จดทะเบียนรถเนี่ยก็จะมีการเสียภาษีมีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือหลักฐานสำคัญที่ทนายความของหลวงพี่แป๊ะเอามายืนยันว่าตัวเองนั้นได้เสียภาษีครบถูกต้องตามกฎหมายแล้ว